สวัสดีครับวันนี้อยู่ในสรุปแพทโน้ต30เมษายนนะครับผมมีอะไรบ้างไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยก็ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับผมวันพรุ่งนี้9โมงถึง2โมงนะครับผมโดยหลังที่ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วปุ๊บก็จะได้เพชรฟ้าชดเชยมาเป็น600เพชรนั่นเองสำหรับการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ครั้งนี้นี่เนี่ยก็เมื่อปิดปรับปรุงเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมีตู้เพิ่มเลทเข้ามาเป็นตู้ใหม่นะครับก็คือตู้มิซากะมิโคโตะแล้วก็โชคุโฮมิซากิซึ่ง2ตัวละครนี้เป็นตัวละครคอลแลบนะครับผมจากอนิเมะที่มีชื่อว่าเรียวกันนั่นเองสำหรับอีเวนท์ที่จะเข้ามานะครับก็เป็นอีเวนท์ที่มีชื่อว่าแฟมลับวัยรุ่นคดีวิทยาศาสตร์นะครับผมก็มีการแจกตัวละครที่มีชื่อว่าสเตนริโกก็ทั้ง3ตัวก็เป็นดาเมจสีเหลืองนะครับที่ก็ดีแต่ว่าอยู่ในฐานะตัวละครที่เป็นของสะสมมากกว่านะครับสำหรับโบนัสล็อกอินนะครับก็จะมีการแจกของรางวัล นะครับผมแฟมรับวัยรุ่นคดีวิทยาศาสตร์นั่นเองตั้งแต่ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เป็นต้นไปตัวของเลดบอสที่จะเข้ามานะครับผมหลังจากนี้1สัปดาห์ก็จะเป็นตัวของเชียร์เซตกลางแจ้งนะครับเริ่มเวลา9โมงเฟอร์นิเจอร์ใหม่ที่จะเข้ามาก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ชื่อว่าเซตช้อปปิ้งมอลล์ครับผมก็ดูน่ารักแล้วก็ดูสวยงามทันสมัยดีซึ่งของในเซตช้อปปิ้งมอลล์เนี่ยมันก็จะมีของที่ถ้าเกิดจับคู่เซตทั้งห้องเลยนะมันจะมีตัวของเฟอร์ลิมิเต็ดของตัวมิโคโตะแล้วก็มิซากิที่ได้จากอีเวนต์ด้วยอย่าลืมไปแลกกันด้วยนะครับสำหรับตัวของอัปเดตอื่นๆนะครับที่เป็นทางเกมเพลย์ก็จะมีการเพิ่มไอเทมของสะสมใหม่นะครับผมโดยเพิ่มมาเป็นของซูมิเระมิยาโกะอิซูมิชุดว่ายน้ำแล้วก็ฮานาโกะครับซึ่งเวลาที่เราใส่ตัวของไอเทมของสะสมเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มเนื้อเรื่องใหม่ของในโมโมทอล์กของตัวละครนั้นๆด้วยก็อย่าลืมไปอ่านกันสำหรับใครที่เป็นตัวละครที่เป็นตัวอวยนะครับแล้วก็จะมีการปรับทัวร์โรงเรียนนะครับผมก็ปรับให้ความยากมันลดลงซึ่งอันนี้ผมว่าดีสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมเพราะว่าตัวไอทัวร์โรงเรียนเนี่ยมันค่อนข้างยากเลยแล้วบางทีบางคนเขาจะเล่นคือเขารีบอัพดาวไวๆเพื่อจะปั้นตัวละครแบบพวกสายวานเนี่ยเขาก็ต้องมานั่งฟาร์มไออุปกรณ์อัปเกรดปืนขึ้นปืน2ขึ้นปืน3เนาะทําให้ถ้าเกิดเลเวลแรกๆอ่ะเล่นโคตรยากเลยตอนนี้พวกด่านเกเฮน่ามิเลเนียมทรินิตี้ A นะครับปรับความยากจากเลเวลที่แนะนํา45มาเป็นเลเวล15แล้วแล้วก็ตัวด่าน B เป็นต้นไปก็จะปรับลดจาก65มาเป็นเลเวลที่แนะนําเป็น50ครับเพิ่มฟังก์ชันใหม่แล้วก็เพิ่มคาเฟ่ที่2นะครับผมโดยสําหรับคาเฟ่ที่2เนี่ยก็จะเป็นชั้น2ถัดจากคาเฟ่ชั้นล่างของเรานั่นเองก็สามารถมีรายละเอียดทุกอย่างเหมือนกับคาเฟ่ที่1เลยต่างกันตรงที่ว่าเราจะไม่ได้ AP จากผลตอบแทนแล้วนะครับผมก็จะได้เฉพาะชั้น1ชั้น2เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นตัวของพวกเงินมากกว่าโดยของอัปเกรดเนี่ยมันต้องอัปเกรดแยกกันนะครับของคาเฟ่ที่1กับคาเฟ่ที่2ดังนั้นแล้วด่านที่สำหรับใครที่เล่นไปแล้วก็จะต้องกดสวีปใหม่1รอบนะครับเพื่อให้ได้ของรางวัลมาด้วยสำหรับในการอัปเกรดอย่าลืมไปกดสวีปด้วยนะเวลาเข้าเซิร์ฟมาแล้วก็มันจะได้พวกเงินอะไรพวกนี้เพิ่มแล้วก็จะมีนักเรียนที่เข้ามาในคาเฟ่เพิ่มขึ้นด้วยเรียกได้ว่าก็เปิดโอกาสนะครับผมให้เราสามารถที่จะกดพูดคุยกดอินเทอร์แอคกับนักเรียนแล้วก็เพิ่มค่าสายใหญ่มากขึ้นได้แล้วก็สำหรับในแพทที่จะมาพรุ่งนี้เนี่ยข้อสะดวกที่ออกมาอีกอันนึงก็คือสำหรับคนที่เวลาโหลดคาเฟ่นานๆเนี่ยแล้วเราไม่อยากเข้าคาเฟ่บ่อยๆเราอยากจะเข้าไปรับแค่ตัวของAP หรือพวกของรางวัลผลตอบแทนนะครับก็สามารถเข้าได้ที่เมนูตั้งค่าแล้วก็บัญชีได้เลยเพิ่มฟังก์ชันสมุดสติ๊กเกอร์นะครับผมอันนี้จริงๆมันก็ไม่มีอะไรอ่ะก็คือสมมุติเวลาเราทำภารกิจอะไรสำเร็จสักอย่างนึงมันก็จะปลดล็อกสติ๊กเกอร์มาให้ครับแล้วก็สามารถกดดูสติ๊กเกอร์ได้จบแล้วครับมีแค่นั้นแหละตัวของฟังก์ชันสมุดสติ๊กเกอร์เพิ่มระบบจดหมายแสดงความยินดีวันครบรอบนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวของวันเกิดแต่ว่าเป็นวันที่ระลึกเพิ่ม Talk Motion นะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยตัว L2D ของพีน่าโคทามาและชิมิโกะเนี่ยปากจะไม่ขยับนะครับอันนี้ก็จะมีการเพิ่มเข้ามาแล้วข้อปรับปรุงอื่นๆที่น่าสนใจก็จะมีการเปลี่ยนไอคอนแอปพลิเคชันนะครับผมแก้ไขภาพวาดของนางอุสะอันนี้ก็จะแก้ไขให้ดูมันเข้าธีมกับในเกมภาพอื่นๆมากขึ้นครับผมเพิ่มฉายาใหม่อันนี้ไม่มีอะไรเปิดปิด
การใช้งานเฟอร์นิเจอร์ตอบโต้ได้นะครับผมก็คือถ้าเกิดเราปิดเฟอร์นิเจอร์ที่นักเรียนสามารถตอบโต้ได้เนี่ยนักเรียนก็จะกลับมาเดินปกติไม่ต้องไปเล่นเฟอร์นิเจอร์นั้นแล้วเพิ่มฟังก์ชันอ่านในเรื่องหลักต่อเนื่องนะครับเวลาปกติที่เราอ่านในเรื่องเนี่ยพอเราอ่านจบบทนึงไปแล้วมันก็จะกลับมาสู่ตัวหน้าหลักถูกไหมแต่นี้เนี่ยมันก็จะมีการเชื่อมโยงให้เราสามารถกดอ่านแชปเตอร์ถัดไปได้เลยทันทีผมลืมขายสปอนเซอร์ก็ขอขายนิดนึงนะตูมตามช็อปบริการสูตรรหัสเกมเริ่มต้นเพียง10บาทแต่มีสิทธิ์ได้เพชรเป็นแสนเลยเหรอครับเพ่มีทั้งบูราคายนิเกะเกนชินสตาร์เรลสนใจดูลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับขอบคุณครับผมในส่วนของตารางแคมเปญเดือนพฤษภาคมนะครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่ตี2ของวันพรุ่งนี้เลยก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะก็จะเป็นการรางวัลประกาศจับ2เท่าเริ่มวันอังคารที่จะถึงนี้ไปจนถึงตัวสัปดาห์หน้านะครับผมวันพฤหัสถัดมาก็จะเป็นเข้าคลาส2เท่านะครับผมทัวร์โรงเรียนรวมกับทัวร์โรงเรียน2เท่าจนถึงวันที่14พฤษภาคมแล้วก็รางวัลคำขอพิเศษ2เท่าจนถึง21พฤษภาคมรางวัลภารกิจ normal 2เท่าจนถึง25พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะเป็นสุดท้ายรางวัล hard 2เท่านะครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่25นะครับผมพฤษภาคมตี2เป็นต้นไปจนถึงวันที่28พฤษภาคมสามารถดูตัวของตารางแคมเปญได้นะครับผมซึ่งในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีการ EXP บัญชี2เท่านะครับผมแน่นอนว่าคูณแต่ EXP นะครับไม่คูณตัวของแต้มตั๋วที่เราจะได้ในการแลกของร้านเวลาที่เลเวลเราเต็มแล้วจบไปแล้วนะครับสำหรับตัวของแพทช์โน้ตพฤษภาคมครึ่งแรกนะเพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของทางเฮียกะเรียวรันเลยก็จะกลับไปที่ตัวเฮียคิยาโกนะครับสำหรับเดือนนี้เนี่ยตู้ที่เปิดกาชาเนี่ยสำหรับใครที่เป็นสายเก็บตัวละครนะครับผมก็จะมีตัวของมิโคโตะแล้วก็มิสกะนะครับผมซึ่งเป็นตัวละครคอลแลบใครที่อดใจรออยากจะรอรีรันนะครับก็มีโอกาสที่จะกลับมาสูงมากกว่าตัวของมิคุแน่นอนครับผมเพราะว่ายังมีตัวละครอีก2ตัวที่ยังไม่ปรากฏตัวมาเป็นตัวละครให้เปิดนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เป็นสายเมตาท้ายเดือนนี้ก็น่าจะมีเรื่องของการเปิดตัวละครกระสุนสีม่วงนะครับผมคิเคียวเรนเกะนะครับก็ยังไงก็ตามแต่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหวังว่าทุกคนก็จะแฮปปี้กาชากันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกาชาร่วมกันในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ